สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมไม้ดอกไม้ประดับมีชื่อว่าริบบิ้นชาลีนะคะที่สวนบ้านติ๊กก็ได้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นริบบิ้นชาลีวันนี้ติ๊กพาทุกท่านมาชมความสวยงามของริบบิ้นชาลีที่ได้ปลูกลงกระถางริบบิ้นชาลีที่นี่จะเป็นริบบิ้นชาลีสีชมพูการแตกยอดใบของเขามีลักษณะที่สวยงามฟูฟ่องเลยนะคะความสวยฟูฟ่องของริบบิ้นชาลีทำให้หลงไหลในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดพันธุ์นี้นะคะริบบิ้นชาลีนี้เป็นไม้ประเภทคุณนายตื่นสายนะคะจะปลูกลักษณะคล้ายๆกันโดยเด็ดต้นนำต้นของเขามาเสียบปักลงดินก็จะมีการงอกเจริญเติบโตออกมาให้เห็นอย่างที่ทุกท่านได้ชมนี้นะคะริบบิ้นชาลีสีชมพูในช่วงฤดูหน้าฝนนี้แดดจะส่องไม่ถึงสีก็เลยออกมาได้ขนาดนี้นะคะสีของเขาจะออกมาเป็นสีชมพูออกไม่เยอะเนื่องจากช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีแดดนะคะอันนี้เป็นกระถางใบเล็กที่แบ่งมาปลูกทุกต้นมีความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะสำหรับริบบิ้นชาลีนี้เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่ชอบแบ่งมาปลูกขยายลงกระถางการปลูกก็เป็นการปลูกเสียบปักชำลงดินแล้วก็มีการงอกรากก็งอกไวนะคะในลักษณะในกระถางที่ทุกท่านได้ชมนี้ก็ได้พาทุกท่านมาชมไม้ดอกไม้ประดับชนิดพันธุ์นี้แล้วนะคะริบบิ้นชาลีเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามปลูกแล้วเห็นความการงอกเจริญเติบโตของเขามีลักษณะที่สวยและก็ฟูฟ่องปลูกง่ายขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ